การพิจารณาคดีโซล่าต์บางหลวงของสามาชิกสภาสูงทานบ๊อบเมนเดสยังสืบต่อในวันอังคารมูนี้ในศาลรัฐบาลกลางเขตเมนแฮตตันในขณะที่คณะลูกขุนหลายสิบคนได้ถึงแงี้นในทราบเกี่ยวกับคดีดังกล่าวผู้พิพากษาได้กล่าวต่อพวอแก่เจ้าหน้าที่จานวานี่เกี่ยวกับสามาชิกพรรคเดโมแครตอนุญาตเจสซีป,ปีที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการห้าอสินบนเป็นคำและเงินสดเพื่อใช้อิทธิพลของลาวเพื่อสนักนธุรกิจสองคนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทานเมนเดสได้สารภาพว่ามีความผิดต่อข้อกล่าวหารวมมีการให้สินบบนนนนนนกกกกกกกาาารรรคคคคุุมแแลละะซ้อโงท่ถูดดำเิิีััธจ ตัวลงที่จ่ปากคำในการดำเนินคดีซึ่งคาดว่าจะแกณยาวถึงสองเดือนภรลังยาของทานเมนเดสจ,จะถูกดำเนินคดีต่างหากพทตศร์ B.O.A